ดีครับโอ้ครับโอ้มาส่งสีกันเลยมาส่งสีห้องไปไกลเลยกำลังสีเมื่อได้เลยโอ้ยหัวดงมาสามสี่นาทีนะครับลุงเสือนี่ครับเจอตัวแล้วนะครับเจอตัวแล้วจุดแล้วยังเหรอลุงเสือตามหาตามหามานานนะครับนี่นะครับมาแล้วน้ำลดไปแล้วนะครับโยบว่าไงไก่ยังคืออ้วนเลยว่ะว่าเมียนเลยขอบคุณมากมาแล้วไงจะดูน้ำจะกล้าอะไรมืออื่นมือนี่สวัสดีครับตามมาถึงที่นะครับลูกเสือตัวลูกไส้มาแมนถึงกับเกาหัวเลยครับลูกไส้ลูกไส้เพราะว่าได้เห็นน้ำเท่านั้นพร้อมได้ปีนี้มาหุ่นมาครับจะหัวเป็นมากผีขวบมาคือเลย50 ไร่แต่ทงนี่โอ้50 ไร่นะครับพื้นที่เห็ด2 คนอ่ะ2 คนกับยายแหละแต่ปีนี้ลูกพ้นจะมาซอยอยู่ว่าโอ้เสริมทับเสริมทับได้ได้ขั้นใหม่ขั้นใหม่ร่องเลยร่องเลยเสริมทับมืออื่นแล้วลุงพลลุงพลให้นะเออยินข้าวคือกันว่าสิมาฉลองรถให้ลุงเสืออันมันเลขมันเอียงก่อน09999ที่โต0เลขรถนะมัน6ขวดแม่นอยู่ลุงเสือด้วยจุดน้ำมันแท้แน่รถมาจังม่วงเหมือนกันอันนี้กับบ่ทันละลู่เลยครับมาบ่ทันละลู่ไทยเบิดแล้วครับลุงเสือนี่ยังครับยังเดี๋ยวลุงเดินตามมันป่ะเนี่ยนี่เดินตามเลยนะเดินตามยองก่อนได้หน่อยนี่ครับไทยอ๋อใหญ่เท่านี้ครับ300นี่ก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี่แป๊บๆๆแป๊บเดียว50ไร่นะครับดูนะครับโอ้ไม่เห็ดซอยกันด้วยครับนี่ครับบรรยากาศที่ทุ่งนาทำคลิปลงแขกไถนาช่วยลุงเสือนะครับแล้วก็ย่านะครับเดี๋ยวว่าปุ๊บตาเขาก็ฟ้องไว้คุณโปรแกรมจะมาทำช่วยลุงเสือนะครับฉันมาตุ๊กแรงกับเดี๋ยวมาดูน้ำใส่เริ่มแห้งแล้วมันเริ่มแห้งแล้วเอ้ามอไซค์ไปใส่มอไซค์ผมกูจอดไว้บนได้อยู่ผมบ่ผมมาทางนี้ดิลูกไส้ว่าบ่เห็นมอไซค์เมนทัวร์บ่บิ๊กตัวกันแล้วคือบ่เห็นมอไซค์แล้วไซจอดอยู่พุ่นห้องได้ยินมาห้องไว้น่ะบ่ได้ยินนะครับมาอยู่เสียงไฟแตกเนาะไฟแตกหญ้าท่านเราส่งสัญญาณทางอากาศไม่ถึงนะครับเดี๋ยวได้อันดอกกล้วยใหม่อีบ่ดอกกล้วยใหม่อ่ะสิไปแม่นหาอีตามาใครเป็นไงเอาอีบ่เอาอีบ่บ่เอาบ่ใครปลูกมันเลยบ่มันสายปลูกเป็นมัดแท้ต้นใหม่และมัดแท้ต้นใหม่ใหญ่ต้นนี้ต้นมองนี่นะเจอแล้วเจอลุงเสือแล้วแต่ในที่สุดก็เจอลุงเสือนึกว่าจะสวนทางกันนะครับกังขี่เมื่อที่มันเนี่ยบ่ถ้าอายุยังมากนี่เนี่ยไม่ไกลแม่นบิ๊กบอกว่าจังได๋กับเมื่อล่ะฮ้อป่ะสิกลับรถล่ะมื้อนี้สินอนนี่เด้ขอแรงสักก่อนฮะกินข้าวแล้งสะก้อนว่าคันสิเมื่ออยู่นี่ก็ได้ไปจับไก่ย่ามาต้มมากินดอกเฮ้ยเอาตีนมาสินวดน้ำเนี่ยในมือนี่โอ้ยแห่งดีหลายมีกิจกรรมเฮ็ดอยู่บ่ยังมื้อแล้งกิจกรรมไอ้ไต่แม่งไต่หยังอยู่บ่มีหม่องไปบ่มีบ่หาคอนเทนต์นะบ่หลายกินนู่นบ่ครับไปตัวกินนู่นน้อยอ่ะนะไปเอามาตำเด้อคันบ่ไปเบิ่งแม่กินนู่นใหญ่อยู่อันป่าใกล้ๆอันนี้ถ้าไปได้พาไปนะใกล้ๆงานเลยเนี่ยนี่หมอแบดป่ะนี่ทํานี่เอ้ยได้ในการในการในการกินนูนเออแม่งก็นอนใหญ่ครับเดี๋ยวเราจะไปไต่กินนูนครับเย็นนี้กินนูนใหญ่ตัวแดงๆมันต้องไต่น้ํากกใหม่เห็นป่ะน้ําใบใหม่อื้อถ้าต้องนึ่งน้ําใบใหม่มันสิแดงๆเอามาขัวให้มันกินเซาแล้วบางคนผมก็เห็นเขาเจ้าไปขุดดอกเออนั่นล่ะอันแบบเขาเอาขุดนั่นแหละอ๋อขุดเอาแม่งเว้นบ่บรรยากาศว่าอยู่สมัยผมน้อยๆเห็นเขาเจ้าขุดแอดปามนั่งทำอะไรครับน่ะครับนี่เป็นแอดมินแผนกแท็กมีโปรแกรมแล้วนะครับเย็นนี้เดี๋ยวจะไปหาแมงกีนูนนะครับหลังจากเรากินข้าวเสร็จเนาะกินหอดลูกเสือแห้งบด
บ่ได้เห็นโดนนะไปกกอกแง่ใดกับโอ้ลูกเสือมาอยู่จะอาจบ่ได้เห็นกันโดนแล้วเนี่ยเห็นโดนนะตอนมาส่งภาษาก็โอ้ฝนตกแห้งเลยฝนตกแห้งก็เลยฝนตกนี่ครับบุกนาลุงเสือแล้วลุงเสือกับเศร้ามีแห้งแล้วไปเผาธงเขาเดินเผายังกะเผาธงเลยเนาะเผาวันธงเผาธงครับหน้าก็จะวานเผาคันแท้เผาคันแท้แล้วมืออื่นสิได้รถไถมากนะครับมืออื่นแล้วเราจะมาเทสรถไถกันนะครับว่าจะแรงแค่ไหนลุงเสือครับครับได้อยู่ตัวผมเคยรถไถใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวก็คล้องได้จับดูแม่นอยู่ดอกผมบอกก็คือว่าสิเป็นอยู่ดอกอุ้ยมันแค่ว่างฝานว่างฐานไหลหลังมันน่าสิมีเนี่ยครับขับเกียร์เดินหน้าเดินหน้าถอยหลังสินะเพราะมันมีเกียร์กระต่ายกับเกียร์เต่าแม่นครับซาเร็วแง่เกียร์ตายเกียร์เต่าแล้วเฮาก็เหยียบแห้งเอาเหยียบครับเหยียบเครื่องมันเอามันสิแยกตอนเปลี่ยนฐานเปลี่ยนอันนี้มันเปลี่ยนนั้นฐานบ่แม่นครับเจอแล้วซาเขาเจ้าเฮ็ดก็เฮ็ดง่ายอยู่แต่ว่าจะของมันเคยคือว่าเนาะแม่นบ่เคยครับเมื่อนั้นลุงพลเราก็มาขับแลนด์ออมมันนั้น3รอบให้จักฐานครับฮู้บ่นี่ฐาน6ผ่านบ่รถรุ่นนี้เขาให้6ผ่านว่าให้หลายเลยคัน5ผ่านมันกันเลิกโพด50แรงอืม5018 50แรงก็พอดีพอได้ไถนะครับพอได้ไถบ่ได้เฮาบ่ได้ไปทับบ่ได้ไปถอนต่อบ่ได้ไปทางเฮ็ดหยังมันนั่นแม่นพอได้ไถยานเนี่ยเดี๋ยวยานแต่มันจมแล้วเนาะมันลมอยู่บ่แต่ว่าแถวนี้บ่ลมครับแม่นๆเพราะว่าเป็นหินดูล่างจมมาเห็นดุอยู่เด้พวกเราได้จมจมนี่คือดินเหลืองขึ้นหน้านู้นแม่นจมแล้วก็เอาหมูมาดึงขึ้นหมูมาดึงขึ้นมันเสี่ยงอยู่แล้วงานอย่างนี้เนาะมันต้องวัดวัดดวงจมเฮาก็จอดถ้าดินไหลก็ควมแม่นคือทงบ้านมีแต่รถไถโอ้ฝนบ่ฝนตกบ่ใจมาฝนตกซ้ำเอาอีกแล้วแห่งสิให้มาดูแล้วฝนตกซุมือว่าตกบ่บ่ครับแต่ฝนละโดนน่ะเด้มีแต่ฮ้อนอย่างเดียวโอ้จ๋าใจมาฝนตกเกิดปาฏิหาริย์นะครับงั้นเอาแห้งได้มื้อนี้บ่มันเป็นแต่ตกอยู่เอาแห้งเฮ็ดก็บ่ออกก็เฮ็ดอยู่ข้าวออกข้าวอยู่ก่อยเฮ็ดอยู่ข้าวเป็นกินเนาะเฮ็ดอยู่เสียเอาปืนว่ากับแม่นเฮ็ดไปหาเฮ็ดวะมื้ออื่นจะไปหาโขกได้ผมก็บ่ฮู้เด้นี่ใกล้ๆบ้านบ่มีบ่แถวป่าซ่าน่ะบ่มีดอกผู้เฒ่าหาเบิดเลยพระพระหาดูมันสิส่วนนี้แล้วสุดป่าตึกป่ามันน้ำไหมนี่บ่มีป่าดอกน้ำไหมป่าบ้านนี่ขึ้นป่าบ้านอันนี้อยู่แล้วสาดเลยมันจะลื้อไม้ขึ้นสะน้อยน่ะสะน้อยอ๋อน้อยใหญ่น่ะครับน้ำหลายบ่ครับเถื่อหลายอยู่เด้โอ้บ้านเนาะปวดบ้านนี่สุดบ้านก็บ้านห้าวนะจะมาเฮ็ดหน้าลาปีนี่ตะกอนพญาเฮ็ดนี่ครับเจอตัวแล้วครับลุงเสือไฟก็ดับพอดีนะไฟไหม้ในเสือไกลๆพุ่นก็แม่นบ่เห็นไฟแม่นๆพุ่นล่ะครับไฟพุ่นน่ะติดห้วยด้วยแหละรอบจุด50ไร่ฮอดป่าพุ่นมันบ่ป่าแน่ๆนะครับครับฮอดห้วยเลยว่าง่ายถึงห้วยเลยนะครับที่อ๋อสุดห้วยของปูพองอันของยาไผ่อันนั้นของมันยาทาตัวนี้ติดๆอยู่ข้างลงไปก็ติดห้วยกันเป็นแดนที่ผมยางมาเลยผ่าน29ไร่ทำงานโอ้ร่วมกันเป็นเกือบ100ไร่พุ่นด้วยนี่บ่ฮอดครับบ่เพราะว่าของมันอันนั้นมุ่นพูยไม่อุ้ยลูกสาวล่ะเพิ่นได้เด้อืมครับผมนี่นะครับเป็นที่กล้านี่ขึ้นไว้ๆเนาะว่านูว่านก่อนได้มั้ยบ่แม่นได้เป็นอาทิตย์ผมวันที่2ตอนเอ็มมาส่งภาษาบ่ทันวานเด้อเนาะบ่ครับวันวานมันสิเริ่มแซ่เข้านี่ครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ